กราบคารวะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะพ่อป่วยหลายโรคค่ะเบาหวานด้วยค่ะหมอนัดผ่าต้อกระจกข้างซ้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือตาข้างขวาเมื่อเข้าตรวจน้ำตาลในเลือดนะ240มิลลิกรัมเลือดน้ำตาลใน240อยากเรียนถามอาจารย์ว่าในฐานะลูกสาวเราควรปฏิบัติอย่างไรให้คุณพ่อเลิกเหล้าและเลิกเหล้าคือสุรานะและเพิ่มวิบากดีให้คุณพ่อได้อย่างไรมีสองประเด็นค่ะหนึ่งคุณพ่อจะต้องทำอย่างไรนะลดโรคอย่างไรเพิ่มวิบากดีได้อย่างไรคุณพ่อไม่เชื่อเรื่องยา9เม็ดค่ะอ๋อในฐานะลูกสาวนะในฐานะลูกสาวนะหรือคุณแม่นะจะช่วยคุณพ่อได้อย่างไรคะอ๋อท่านไม่เชื่อเรื่องนี้เนาะจะช่วยได้อย่างไรด้วยความเคารพนะท่านไม่เชื่อนะท่านหลังเมื่อเราพยายามบอกข้อมูลต่างๆแล้วท่านก็ไม่เชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่เชื่อนี่เราก็ต้องวิธีช่วยท่านก็คือทําใจเราให้เป็นสุขนะไม่ต้องสุขใจที่ท่านเชื่อไม่ต้องอยากได้สุขใจที่ท่านเชื่อเราจะไม่ทุกข์ใจที่ท่านไม่เชื่อใจเราก็พ้นทุกข์ก็ได้สุขแท้ดีแท้ตลอดกาลแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ท่านแล้วท่านจะบันทึกไว้ว่าอ๋อเวลาบอกคนอื่นไม่เชื่อนี่ก็ไม่ต้องทุกข์เนาะเราก็นี่แหละแล้วเราก็ทําตัวอย่างของเราไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใจอะไรบอกข้อมูลไปแล้วพ่อจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ตามกุศลอกุศลของท่านนะคนเรานี่จะไปบังคับกันไม่ได้หรอกท่านมีกุศลอกุศลแค่ไหนอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นตามนั้นนะขนาดพระพุทธเจ้าบอกทั้งองค์60คนบรรลุธรรม60คนลาสิกขา60คนกระอักเลือดตกลงพระพุทธเจ้าบอกทั้งองค์เลยนะมีคนเอาตามท่าน60คนมีคนไม่เอาตามท่าน120ไม่ต้องแปลกหรอกนะบางครั้งนะท่านสอนไปไม่มีใครเอาสักคนก็ไม่ต้องแปลกหรอกระดับพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครเอาสักคนเลยก็มีสอนนิกรไปครั้งหนึ่งอธิบายจนละเอียดเลยอาจารย์ก็นึกว่าเขาจะเอานะอ่านพระไตรปิฎกไปสุดท้ายนี่คนไม่เอาพระเจ้าบอกโมฆะบุรุษเหาะนี้เลยพระเจ้าก็ปล่อยวางเอาไม่เอาก็ไม่เอามีปัญหาอะไรบางคนเนี่ยแลบลิ้นใส่สายหน้าหลีกไปเลยมีครบไม่ต้องห่วงหรอกระดับพระพุทธเจ้ายังมีคนไม่เอาคิดดูสิเราจะไปเหลืออะไรก็มีคนเอาคนไม่เอาเหมือนกันนั่นแหละนะไม่ต้องไปแปลกใจหรอกนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่านเราก็ชี้ทางเท่านั้นเองบอกทางเท่านั้นน่ะอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใครจะเอาไม่เอาแล้วแต่กุศลอกุศลของเขาเท่านั้นจบนะที่แน่ๆเราทําใจไร้ทุกข์ให้ท่านดูเราปฏิบัติที่เราแล้วทําใจไร้ทุกข์ท่านจะบันทึกไว้ในจิตของท่านแม้แต่สิ่งที่เราปฏิบัติดูแลสุขภาพท่านจะบันทึกไว้ในจิตของท่านแล้ววันที่ท่านทุกข์ใช้วิบากเบาบางท่านจะเอาข้อมูลดีๆนั้นออกมาใช้ไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติอื่นๆสืบไปนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะงั้นชีวิตคนเรายังอีกยาวนานไม่ต้องห่วงหรอกยังวนเวียนอยู่นับล้านปีไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนรอบโอ้ยชีวิตยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอีกยาวนานท่านมีส่วนสัมพันธ์กับเราท่านเคยเกื้อกูลเราเราเคยเกื้อกูลท่านเดี๋ยวก็กลับมาพบกันเราปฏิบัติเราให้ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วช่วยคนทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องไปเรื่อยๆก็จะมีมวลของความดีมากมวลของความดีที่มากขึ้นไปเรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ช่วยด้วยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจอีกแรงนึงถึงวันหนึ่งนะโหเวลาท่านกลับมาพบองค์ประกอบเหล่านี้ท่านก็จะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดท่านก็จะบันทึกไว้ถึงวันหนึ่งท่านก็ทำนะอันนี้ยิ่งเป็นโหเป็นโอกาสสำคัญเลยนะที่เราจะได้ล้างทุกข์ใจนะเป็นโอกาสสำคัญเลยที่เราจะได้ล้างทุกข์ใจของเรานะว่าถ้าเราทุกข์ใจไม่ชอบใจไม่สบายใจที่คุณพ่อไม่เลิกเล่าคุณพ่อไม่เอาอย่างที่เรามุ่งหมายนะเราก็ดูตรวจดูใจมีไหมล่ะโอ้ถ้าคุณพ่อทำดังใจเราหมายจะสุขใจไม่ทำดังใจเราหมายจะทุกข์ใจมีไหมถ้ามีก็ล้างออกเราก็ได้กำไร
คุณพ่อก็เป็นผู้ที่มาทําให้เราได้กําไรทําให้เราพ้นทุกข์ได้ล้างทุกข์ออกไปใช่ไหมเราก็เจริญขึ้นเห็นไหมเราได้รับประโยชน์นะเราเจริญขึ้นนะถ้าเราก็ทําดีให้คุณพ่อดูเราไม่โกรธไม่โกรธเกลียดท่านไม่ทุกข์ไม่โกรธเกลียดท่านแล้วก็เผยแผ่สิ่งดีๆให้ข้อมูลดีๆกับท่านไปโดยที่เราไม่ทุกข์ใจอะไรนั่นแหละเป็นการช่วยท่านที่เร็วที่สุดดีที่สุดเลยเร็วที่สุดดีที่สุดแล้วส่วนข้อมูลดีๆให้ท่านว่าเล่าไม่ดียังไงอะไรยังไงปฏิบัติแบบนี้จะดียังไงเราก็บอกได้นะมีน้ําตาลเนี่ยมันก็เป็นร้อนเกินนะถาดร้อนมากเกินถ้าจะแก้ก็เพิ่มเย็นลดร้อนมาถ้าท่านจะทําได้ถ้าท่านทําไม่ได้หรือท่านไม่ยินดียังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราทําให้ท่านดูท่านจะบันทึกไว้ถึงวันหนึ่งท่านจะได้ใช้ประโยชน์นะตามนี้นะไม่ต้องกังวลอะไรถือว่าโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโจทย์อันดีนะเป็นโจทย์อันดีที่เราได้ฝึกล้างใจได้ใช้วิบากเราด้วยชาติใดชาติหนึ่งเราก็เป็นคนทําไม่ดีนะดื้อมาทั้งนั้นแหละนะลูกหลานบอกก็ไม่เอาหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีนะที่เราทําก็เลยเราไม่ยอมฟังคนดีหรือเราทําไม่ดีเงี้ยไหนเชิงไหนก็แล้วแต่เราก็เลยต้องมารับวิบากนะคนดีบอกเราอย่างงู้นงี้เราก็ไม่เอาอะไรงี้เป็นต้นนะก็ใช้วิบากไปถึงวันหนึ่งก็วิบากก็เบาบางนะคนที่เรารักเราห่วงใยก็จะนะเอาไปทำเอาไปใช้นะโอ้ชีวิตเนี่ยมีเรามีพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะไปหมดนะพี่พ่อแม่บางท่านนะมาพบมาเจอกันบางจังหวะก็ทำดีแบบเราบางจังหวะก็ไม่ทำดีแบบเรา มีครบสูตรเราจะต้องฝึกล้างใจให้ได้ในทุกสูตรนะในทุกสถานการณ์ฝึกล้างใจให้ได้แล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขทุกเวลานะแล้วเราก็จะช่วยคนอื่นได้ดีนะถึงวันหนึ่งท่านก็ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นแหละสิ่งที่เราทำไม่สูญเปล่าหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำไม่สูญเปล่าหรอกเพียงแต่ว่าท่านจะไปใช้ตอนไหนเท่านั้นเองไม่มีสูญเปล่าการทำความดีไม่มีสูญเปล่านะทำความดีเปิดเผยสิ่งดีๆออกไปไม่มีสูญเปล่าเพียงแต่ว่าผู้ที่รับรู้นั้นจะไปทำตอนไหนเท่านั้นเองชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนเท่านั้นแหละนะเพราะว่าทุกคนจะบันทึกไว้ในสัญญาความจำของเขาถ้าถึงวันหนึ่งเขาจะมาใช้ประโยชน์นะ เรียนถามท่านอาจารย์เป็นเส้น